ันเก่งไปด้วยเลยอ่ะโอ๊ยของผมมันไม่เหมือนนี้หรอกโอ้เชฟประสบการณ์น้อยกูไม่รู้แล้วเนี่ยเน้นเข้าร่วมครับไม่เน้นเข้ารอบเฮ้ยเด็กโซโซเฮ้ยเด็กโซโซขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์ที่ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับชีวิตผมมากเพราะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องกาแฟโดยตรงโอ้โหตามันเป็นประกายมากทำไมครับมันมีอะไรครับเพราะคอนเทนต์นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูผมเนี่ยแข่งทำแอโรเพรสครับผมเราตกใจใหญ่เลยนะไม่คืออย่างนี้ปกตินะผมว่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็ทำกาแฟอยู่แล้วเพราะผมก็เคยลงคลิปใน Instagram หรือว่าอะไรต่างๆก็ทำเพื่อฝึกสกิลของตัวเองที่จะไปทำที่ร้านรีวิวที่กำลังจะเปิดที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าทายอินไปก่อนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปสมัครแข่ง Aeropace ซึ่งรายการเนี้ยชื่อว่า Thailand Aeropace Championship 2022คือผมมาอยู่ในเพจกาแฟอยู่แล้วแล้วคราวนี้ก็เห็นเด้งขึ้นมาว่าแบบเอ้ยมันมีการสมัครแข่งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าลองนะเพราะว่าการแข่งแอโรเพสเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปอธิบายว่าเมล็ดเรามาจากไหนเราใช้น้ำอะไรหรือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้สกิลในการพรีเซนต์หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะขนาดนั้นการแข่งแอโรเพสเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินในการที่ว่าเรามีเวลากำหนดให้ทำภายใน7นาทีพอทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะให้กรรมการชิมเป็นแบบบายเทสคือเขาจะแข่งทีละ3คนแล้วเขาก็จะชิม3แก้วและกรรมการ3คนเนี่ยก็จะชี้ว่าแก้วไหนเป็นแก้วที่ผ่านซึ่งแก้วที่ผ่านก็จะได้ไปต่อแต่แก้วที่ไม่ผ่านก็ตกรอบกลับบ้านเลยเอออย่างนั้นขอให้ผ่านสักรอบอะไรก็ได้ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลย Aeropace เป็นกระบอกสูบในการใช้สกัดนะครับที่ผมไปสมัครเนี่ยเขารับแค่99คนเป็น1ใน100 1ใน100เธอคือแล้วไม่ลองคนที่ชนะนะครับจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่ง World Aeropace 2022ที่แคนาดาเคยไปมาก่อนไหมไม่เคยไปแคนาดาด้วยแล้วก็อย่าคาดหวังว่าผมจะได้ไปก็ไม่แน่หรอกนะคะไม่คือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้แบบลงเพื่อจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าในการสกัดกาแฟมาผมต้องยอมรับเลยว่าการทำแอโรเพสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับผมมากเพราะปกติแล้วผมจะมีความรู้ในด้านการดริปเยอะกว่าแต่ก็แอโรเพสก็พอมีความรู้บ้างแต่ก็ไม่ได้มีเยอะจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกครับจริงๆแล้วตอนนี้กฎการแข่งขันของเขาอ่ะก็เขาจะส่งเมล็ดมาให้ก็คือเป็นเมล็ดกาลที่จะใช้เหมือนกันทุกคนคือเขาจะส่งให้ก่อน200กรัมเพื่อให้เรามาฝึกว่าเราอยากจะสกัดรีซิปีไหนหรือว่าทำยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่ว่ามีกฎอยู่ที่ว่าให้ใช้กาแฟได้แค่18กรัมเท่านั้นแล้วก็น้ำที่เสิร์ฟเนี่ยต้องมีปริมาณ150กรัมขึ้นไปส่วนตัวน้ำเนี่ยปีอื่นเนี่ยเขาจะให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถเตรียมน้ำไปได้เองแต่ว่าตอนนี้เขามีน้ำกลางมาให้แล้วก็คือทุกคนจะได้ใช้น้ำเดียวกันทั้งหมดแล้วงี้มันจะต่างกันที่อะไรอะคะมันจะต่างกันที่กายไซส์ที่เราบดความละเอียดหรือว่าความหยาบของเมล็ดที่เราจะใช้ในการสกัดแล้วก็วิธีการเราจะบูมมิ่งก่อนไหมหรือว่าเราจะเทไปตรงๆเลยหรือว่าเราจะสกัดมาแล้วเราจะเติมน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีวิธีการอีกหลากหลายที่เราจะต้องไปจัดการเองแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับเลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาจริงจังมากเลยขอดูมือมั่นใจสู้ๆครับมือสั่นเลยมือสั่นก็เดี๋ยวมารอติดตามดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงไปลุยไป go โอเคครับตอนนี้เราได้รับกาแฟมาแล้วเราได้มาทั้งหมด200กรัมแล้วก็วันแข่งเราจะได้เพิ่มอีก200กรัมนะครับสมมุติว่าผมใช้กาแฟเสิร์ฟแล้วประมาณ18กรัมใช่ปะผมจะสามารถฝึกทำได้แค่11แก้วเท่านั้นโอเคเดี๋ยวต้องมารอดูก่อนว่ากาแฟมันโทนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองทำดูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกาแฟเนี่ยเราต้องมาเตรียมไอ้เจ้านี่ก่อนตัวบดของผมที่ผมจะไปใช้แข่งในวันนั้นนะครับคอมมานเดเต้ผมจะทำความสะอาดมันก่อนมันก็สะอาดอยู่นี่ไม่เป็นไรทำเพิ่มอยากชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับผมกาแฟเก่าๆออกก่อนเพื่อไม่ให้เสียรสชาติเอ๊ะแล้วที่มันฟังไหนวะยากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอเคจะมาหาซีโร่คลิกของคอมเมนเต้นะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าอันนี้มันไม่ขยับอันนี้ก็คือซีโร่แล้วพอเราทำให้มันหยาบขึ้นหนึ่งปุ๊บอันนี้1คลิกมันก็สามารถหมุนได้แล้วเห็นไหมผมจะลองใช้กาแฟตัวนี้กับ26คลิก1 225 26โอเคได้แล้ว26คลิกก่อนที่จะไปเตรียมน้ำนะครับผมขออวดของใหม่ก่อนนี่ผมได้กาต้มน้ำมาใหม่แต่แกะกล่องให้ดูเลยมันเด็กได้ของเล่นปะการุ่นนี้อยากได้มานานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในวันแข่งเลยนะครับนี่แม่ไม่รู้นะครับ
ป็นไรหรอกเนาะของพวกนี้มันเป็นของแบบที่แบงค์จะได้ใช้อยู่แล้วอ่ะยังไงก็เอาไปใช้ที่บ้านหรือไม่ก็ไปใช้ที่ร้านกาแฟก็ได้กฎการแข่งเนี่ยคือเขามีน้ำดื่มที่เขากำหนดมาแล้วบวกกับการใช้ตัวคว้าโค้ดเนี่ยในการทำให้ค่า TDS นะครับของน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 90-100 ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องมีตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในการวัดค่าของน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาผสมกันเพื่อที่จะให้น้ำที่เราใช้ในการซ้อมกับในวันแข่งเนี่ยมันมีค่า TDS เท่ากันประมาณ1ลิตรเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตัวนี้เอาค่าโค้ดซองประมาณนี้เดี๋ยวเราจะวัดค่าของน้ำขวดก่อนว่าค่า TDS มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่า TDS อยู่ที่ประมาณ53คืออันนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำในซองเดี๋ยวผมจะใส่เคือนิดเดียวแล้วค่อยๆวัดขอใส่สักหยดโอ้ยเยอะไปปะวะนี่ไง114เดี๋ยวผมจะเทน้ำออกนิดนึงเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เลยเนาะเดี๋ยวเติมน้ำโอเคตอนนี้เราได้ค่าน้ำมาแล้วอยู่ที่ประมาณ97โอเคแต่เรายังไม่มีสูตรการชงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสูตรดูว่าเราจะใช้สูตรไหนในการชงผมจะใช้กาแฟ18กรัมอยู่ที่26คลิกวอเตอร์86องศาบูมิ่งกาแฟเทแรกใช้น้ำประมาณ40แล้วคนสัก2ทีขั้นที่2ตอน 0.30ผมจะเทน้ำอีก160เขียนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะเท่ากับน้ำทั้งหมด200แล้วคน3ทีคือการคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือการสกัดกาแฟให้น้ำกับกาแฟเนี่ยมันเกิดการสกัดมากขึ้นนะครับคน3ทีเสร็จปุ๊บผมจะเริ่มกดตอน1นาทีครึ่งอ๋อต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเรามีเวลาทั้งหมดแค่7นาทีเท่านั้นบนเวทีการแข่งขันซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเตรียมอุปกรณ์หรือว่าใครที่ช้ากว่า7นาทีแล้วยังไม่พร้อมเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งให้กรรมการชิมแล้วก็ตัดสิทธิ์ไปเลยฉะนั้นเราต้องทำการซ้อมโอเคอย่าไปเสียเวลาครับลุยกันเลยดีกว่าอ้าวเปิดไงวะเมื่อกี้ลืมเสียบปลั๊กเปิดแล้วโอเคเสร็จที่86แล้วก็จะมาเตรียมกาแฟอยู่ที่18กรัมโอเค18กรัมเราจะมาทำการบดผมยังไม่จับเวลานะเพราะว่านี่เป็นการทำครั้งแรกเสร็จยังวะคือผมมาชอบเสน่ห์ของเครื่องบดมือนะแต่ว่าหลังๆเริ่มขี้เกียจเดี๋ยวผมจะขอวอร์มตัวนี้สักนิดนึงแล้วเราก็จะใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นฟิลเตอร์กระดาษผมจะใช้ทั้งหมด2แผ่นจะถ่ายไงให้เห็นตอนแบบผมทำดีกว่าพิมพ์ไม่อยู่ไม่มีคนช่วยเลยกฎของการแข่งครั้งนี้นะครับเราต้องทำการชงกาแฟหรือว่าสกัดมาเนี่ยให้มีน้ำอย่างน้อย150ไม่ต่ำไปกว่านั้นเรามาเริ่มกันเลยเราใช้กาแฟทั้งหมด18กรัมตื่นเต้นป่ะเอานะแค่2นาที14ผมได้น้ำกาแฟที่สกัดออกมาทั้งหมดประมาณ176นะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับโอ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยโลกเดือนเนี่ยค่อนข้างหวานคือกลิ่นมันหอมฟุ้งในตอนแรกอะบอดี้ก็ดื่มง่ายแต่ไม่ว้าวอะคือมันกินง่ายมากเลยมันชุ่มคอมันไม่แห้งแอซิดิตี้ค่อนข้างต่ำคือมันมีความหวานแบบไซรัปอะแต่กลิ่นมันไม่ค่อยฟุ้งว่ะเครียดอะเอาไงดีวะแต่พออุณหภูมิลดลงมีแอซิดิตี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มมากขึ้นต้องไปให้คนอื่นชิมว่ะรสชาติมันเหมือนอะไรวะคิดไม่ออกอะประสบการณ์น้อยกูไม่รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่แล้วตะกล้องมาแล้วหรอมาแล้วค่ะยังไงดีคะชงใหม่อีกสักรอบแต่ว่าจะเปลี่ยนน้ำจาก86องศาเป็น82องศาทำไมอะเมื่อกี้แอซิดิตี้มันออกมาค่อนข้างช้าแล้วกลัวว่าถ้าเกิดเราชงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเสิร์ฟเลยอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าแบบกว่าแอซิดิตี้มันจะออกมากรรมการจะไม่ได้รสชาตินั้นก็เลยปรับอุณหภูมิน้ำลงเดี๋ยวลองจับเวลาไหมว่า7นาทีเนี่ยฉันจะทำได้ปะเดี๋ยวเราจะจับเวลายังตายอันนี้โลกอะไรโอเคนะเมื่อกี้เนี่ยเราชิมจากช้อนแต่ว่าพอไปอ่านในกลุ่มเขาบอกว่ากรรมการจะชิมจากแก้วเลยก็เลยเอาแก้วมาโอเคให้เหมือนที่สุดใช่แต่ไม่รู้ว่าเขาใช้แก้วไหนชิมนะ1 2 3 go go ฉันเก่งไปด้วยเลยอ่ะว้าวทีดิโซโซทีดิโซโซโอเคดูแล้วลืมอะไรลืมขั้นตอนการทำอันนี้รั่วกระดาษโอ้เชดลืมตอนนี้ไม่เป็นไรลืมตอนแข่งไม่ได้นะโอ้ยลืมจริงเนี่ยไม่ได้แล้วรสชาติเสียอ่ะมันไม่ตรงตามที่เราวางไว้อ่ะเฮ้ยสองนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้กดเลยเผื่อปุ๊บแล้วได้สูตรที่ดีเออเผื่อสูตรนี้ดีขึ้นมาทำไง
โอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีครึ่งใช่แบบลวกๆนะเอ้ยเหลือเฟือไหนสิเดี๋ยวนะขอลองเทเก่าไปก่อนขอเปลี่ยนแก้วใหม่โอ้ยเอา6เรียบร้อยแต่ถ้ามันอร่อยต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเลยนะต้องทำให้6ด้วยเดี๋ยวมันผิดสูตรเดินเราแบบจืดปากไปด้วยอ่ะอืมว้าวฉันว่าแช่นานเกินไปนี่ซ้อมผมออกมาเยอะกว่าเดิมที่ฉันเขียนไว้มันควรเริ่มเทสตอน1นาทีครึ่งแต่เมื่อกี้เริ่มเทสตอนประมาณ2นาทีครึ่งเพราะว่าลืมล้างกระดาษโอ้ลองชิมปะเป็นไงผมว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่ก็หอมนะกลิ่นมันก็ชัดออกก็อร่อยดีนะไม่ได้ชอบแก้วไหนมากกว่ากันชอบแก้วแรงมากกว่าเพราะว่ามันดื่มได้ง่ายกว่าแล้วก็หวานมากกว่าอันนี้คือเบสจากความชอบของตัวเองใช่ปะใช่มันไม่ได้มีมาตรฐานใช่ไหมว่ากาแฟที่ทำโดยกรรมวิธีแอร์เพรสมันควรจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนไม่มีเลยเหรอแล้วเขาตัดสินจากอะไรอ่ะตัดสินจากว่าเขาชอบอันไหนมากที่สุดโหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้เราก็ต้องทำจากสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก่อนก็จริงเพราะแกก็ยังรู้เลยนะว่าแกชอบแบบไหนใช่ส่วนฉันชอบกินกาแฟปั่นกับไอติมอ่ะ แล้วนี่จะไงเดี๋ยวค่อยไปให้คนอื่นคอมเมนต์อีกจบ day 1มันไม่เหมือนนี่หรอกเราไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นไรมันมีความแบบปานแหลมอยู่แล้วก็แบบเทลไม่ชัดใช่ก็มีใช่ไม่ลองเติมน้ำดูอะลองเติมน้ำอันนี้คือน้ำที่แกเตรียมมาใช่ไหมใช่ลองสูตรใหม่ไม่จะเวิร์กเปล่ามาไม่เทกลับไปกลับมาด้วยหรอใช่เป็นการแบบว่าดับอุณหภูมิของกาแฟเพราะฉันรู้สึกว่ากาแฟตอนนี้มันจะอร่อยตอนที่อุณหภูมิมันเย็นลงมันกินง่ายนะแต่ว่ามันเบาไปหน่อยมันขมปะไม่ขมไม่ขมเลยใช่ปะเปรี้ยวๆไม่ขมเออแต่รู้สึกว่ามันจางๆไปหน่อยเดี๋ยวลองเพิ่มรสเป็น18มั้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวกาแฟหมดได้ข่าวว่ากดซองกาแฟทิ้งไว้ด้วยเออพรุ่งนี้วันแข่งแอโรเพสละเครียดว่ะนี่นะครับเป็นเรซิปีที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดแหละก็คือผมจะใช้กาแฟทั้งหมด18กรัมใช้น้ำ86แล้วก็คอมเมนเต้ทั้งหมด26คลิกผมจะใช้การเทครั้งแรกเนี่ยด้วยน้ำ60 ml แล้วก็ใช้ไม้แอโรเพสคนไปทั้งหมด4ทีแล้วก็เทต่อไปอีก100 ml ให้ได้160 ml พอ1นาทีผมจะคนอีก3ทีแล้วผมจะเติมน้ำเข้าอีก40 ml หลังจากนั้นผมก็จะทำการปิดฝาแล้วก็ฟิปด้านแอโรเพสเนี่ยตอน 1.45 แล้วทำการพวงแอโรเพส3รอบเราทำการเพสจะจบไม่เกิน2นาที.05วิเครียดว่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะแต่ก็ทำได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันถือว่ามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเน้นเข้าดวงครับไม่เน้นเข้ารอบขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นมันมาแข่งเองเลยอ่ะเอาจริงป่ะมาต่อแถวสมัครรอแข่งวันเนี้ยล่าสุดคือตอนฮอร์โมนเด็กเจนนะที่เซ็นทันขอนแก่นแล้วก็ไม่เคยทำเหล่านี้เลยจนมาถึงวันนี้เขินนะไม่ชอบตัวไม่หัวแล้วตอนนี้จับฉลากมาเมื่อกี้ได้คิวได้เบอร์77ราวที่13ประมาณบ่ายโมงครึ่งกลับไปนอนไหมกลับไปหาอะไรกินก่อนไปเตรียมตัวเตรียมใจก่อนไม่จะได้แข่งกันทีวะถ้าแพ้จะได้กลับบ้านเลยเนี่ยไม่แพ้หรอกแต่ฉันเข้าใจนะว่าแบบเวลาเราจะแข่งอะไรอ่ะมันอยากให้แบบเสร็จๆไปใช่ป่ะตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอก็ไม่นิดเท่าไหร่ตอนแรกไม่ตื่นเต้นนะก็เดินหามเยอะทำไมเราพูดกันถึงชิมไหมครับแอสซิสแทนมาขอชิมนะครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้ซูเนอร์นะครับอันนี้ดอกน้อยเขารู้ไม่ใช่หรือโอเคไปเลยครับอย่าล้มนะ
และแก้วที่เข้าสู่รอบต่อไปได้แก่แก้ว76ครับโอ้โหแข่งขัน30เลยทีเดียวแข่งขันในแต่ละรอบที่เราจะหาผู้ที่เข้ารอบไปแบบถือว่าได้แข่งแล้วกันไม่เป็นไรนะเฮ้ยนี่มันเวทีแรกก็น่าจะซ้อมน้อยเกินไปหรอมึงไม่หรอกก็ไม่มีกาแฟมาให้ซ้อมแค่นั้นนะซ่านะแบงค์นึงซ่ามากยังไงล่ะมึงน่าชอบมากกันที่ทำให้ชอบมากต้องโดนงี้แหละต้องโดนอย่างงี้เดี๋ยวจะไปถามอีกทีนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงตอนกลับห้องโอเคไหมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น no feeling เก่งแล้วต้องกองเชียร์เยอะผิดหวังไหมผิดหวังไหมโอ้ไม่ผิดหวังหรอกจะผิดหวังใช่ไหมผิดหวังได้ยังไงล่ะฉันน่ะไม่ได้คาดหวังแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่ง Thailand Aeropace Championship 2022มันเหมือนเป็นมันก้าวแรกที่เราเข้ามาในวงการกาแฟแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้ทดลองสนามแข่งความรู้สึกบนเวทีตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิความรู้สึกตอนนั้นเอาเริ่มตั้งแต่ตอนซ้อมก่อนนะตอนซ้อมที่มันมืดๆอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันก็ตรงตามที่เราซ้อมมาแต่ว่ามันเพี้ยนตรงที่ว่าอุณหภูมิห้องที่เราซ้อมห้องเนี่ยห้องคอนโดผมกับที่เอ็มควอเทียร์ที่แข่งวันนี้มันค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิกาแฟที่เราชงเราจะเสิร์ฟให้กับกรรมการได้ชิมอ่ะมันมีอุณหภูมิที่ดรอปลงแต่ว่าพอที่เราไปซ้อมเนี่ยพอเราใช้ช้อนคนเหมือนที่คนที่ห้องผลปรากฏว่าอุณหภูมิมันดรอปเร็วขึ้นมันทำให้กาแฟมันเย็นกว่าอุณหภูมิที่เราต้องการทำให้รสชาติกาแฟมันแตกต่างกับสิ่งที่เราซ้อมมาซึ่งเราเพิ่งรู้ตอนซ้อมถูกปะใช่แต่ว่าเราก็ปรับเปลี่ยนเรซิปีนิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เราขึ้นไปแข่งเอาจริงตอนนั้นแบบตื่นเต้นมากมือเย็นแล้วอากาศทุกอย่างมันหนาวไปหมดเลยมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็กดดันตัวเองด้วยแล้วก็เราก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดให้พูดกันตรงๆนะผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมยังซ้อมน้อยไปแต่ด้วยข้อจำกัดของกาแฟที่มันหมดแล้วไงเราก็เลยไม่รู้จะสามารถซ้อมกับอะไรแต่ว่าก็มีเอาเมล็ดกาแฟที่มันคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันมาซ้อมแต่สุดท้ายแล้วเรื่องของเวลาการคั่วนู่นนี่มันก็แตกต่างกันออกไปถือว่าเราก็ในช่วงเวลาเนี้ยเราก็ทำได้เต็มที่แค่นี้แหละจนพอเราทำเสร็จปุ๊บแล้วเราชิมตอนชิมมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบชิบหายอะทำไมอะมันแบบเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไหมน่าไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราซ้อมหรือว่าตอนที่เราทำกินเองตอนที่ผมทำชิมเนี่ยมันแบบลื่นมากแล้วมันไม่แห้งเลยแต่ว่าพอชิมบนเวทีอะเชื่อมันแห้งว่ะแล้วผมก็แบบโอ้โหหนักแหละตอนนั้นเราก็แก้ไขอะไรได้ไม่เยอะนอกจากเราจะเติมน้ำเพื่อที่จะให้มันเจือจางลงตอนเราชิมที่คอนโดเรารู้สึกว่าเราชงกาแฟออกมาได้หวานมากแต่ตอนที่เราไปชิมบนเวทีเราไม่ได้รับรสชาติความหวานของกาแฟเลยแล้วก็ได้ความฝาดความแห้งแล้วเลยแบบเฮ้ยเราทำอะไรผิดพลาดไปตรงไหนวะขณะที่แบบสูตรมันก็ตรงตามที่เราเสร็จไว้อะแต่ก็นั่นแหละคือ overall ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเวทีแรกสำหรับเวทีแรกแล้วก็สำหรับการเริ่มต้นทำกาแฟในวงการของกาแฟในวงการกาแฟแล้วผมสัญญาว่าผมจะแข่งอีกเออผมจะหาเงินแข่งผมไม่ตกรอบแรกเลยขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาเชียร์โอ้ฉันเป็น number one assistant เลยค่ะพิมพ์ครับก็คือถ้าเกิดไม่มีแกฉันก็เหงาเหมือนกันมันตอนเราอยู่ในทีแล้วโชว์งานโรงเรียนแล้วหันไปมีแม่ยืนก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องพัฒนาฝีมือของตัวเองให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวมันรอดูกันว่าเวทีหน้าจะเป็นการแข่งอะไรว้าวโอเคเลยถึงตอนนี้ถ้าเทปนี้ออนร้านอาจจะเปิดแล้วก็ได้นะเพื่อใครอยากชิมฝีมือกาแฟของน้องแบงค์ไปได้ที่ไหนเขาไม่อยากชิมหรอกฉันตกรอบแรกนี่นะเอ้ามันไม่เกี่ยวไงเราไม่ได้เสิร์ฟแอโรเพสอย่างเดียวไงคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจนะผมอ่ะอยากมาแข่งแอโรเพสเนี่ยเพราะว่าอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับร้านรีฟิลแต่ผมก็ทำไม่ได้โชคดีนะที่กูยังไม่สกินเสียยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับร้านรีฟิลที่ผมกำลังจะทำหรือว่ามันอาจจะเสร็จแล้วในตอนนี้หรืออาจจะยังไม่เสร็จก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากถ้าเกิดใครว่างไปขอนแก่นก็อย่าลืมดูหนูด้วยนะครับผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ชงกาแฟให้อร่อยขึ้นกว่านี้เพื่อลูกค้าทุกคนครับลูกค้าทุกคนลูกค้ารีฟิลทุกคนเจอกันเวทีหน้าครับเจอกันเวทีหน้าบ๊ายบายแล้วยิ้มหนึ่งที